ครั้งแรกแป้งพ่อหมีเปิดใจทำอาชีพอะไรไม่ตั้งใจปิดลูกสาวเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันพ่อหมีรู้สึกเป็นผู้หญิงส่วนแป้งเป็นผู้ชายครั้งแรกสามีแป้งเปิดใจทำอาชีพอะไรไม่ตั้งใจปิดให้แฟนๆช่วยตัดสินน้องเลอาลูกสาวหน้าเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันคุณแม่ลูกหนึ่งแป้งออนจิราเผยคลิปเปิดหน้าแล้วหรอคิวและเอครั้งแรกกับพ่อหมีกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้เจ้าตัวบอกว่าถามกันเข้ามามากพ่อหมีเป็นใครทำไมต้องปิดหน้าทำงานอะไรที่ไหนโดยสาวแป้งเปิดใจพ่อหมีครั้งแรกเผยตอนเจอกันครั้งแรกที่บาดวลช็อตกันผู้ชายคนนี้สูงดีด้านพ่อหมีบอกว่าเขาเมามากยังจำได้ตกใจเกิดอะไรขึ้นกับเจ๊คนนี้ของขวัญชิ้นแรกแป้งเผยเขาซื้อสร้อยข้อมือกับแหวนให้ในวันที่แยกของแป้งเพื่อให้กำลังใจส่วนแป้งให้เข็มกลัดกระดุมสามีส่วนความเหมือนของทั้งคู่คือโกรธง่ายเหมือนกันเป็นผู้นำเหมือนกันก็จะมีการชนกันพ่อหมีเผยความเป็นคนละเอียดของตัวเองเวลาไปซื้อของผมจะดูว่าจะได้แต้มไหมหรือส่วนลดอะไรจะลดได้อีกด้านแป้งช่วยคอนเฟิร์มเขาจะใช้บัตรเครดิตไหนจะได้แต้มจะมีคูปองเข้าจะละเอียดมากทุกเรื่องพ่อหมียอมรับผมรู้สึกเป็นผู้หญิงส่วนแป้งเป็นผู้ชายพอแป้งไปสิงคโปร์รู้เลยผมได้มาจากไหนแป้งบอกแม่สามีก็เป็นแบบนี้หลังมีลูกแป้งเผยตัวเองที่น้อยใจกว่าเวลาสามีออกนอกบ้านหรือไปสังสรรค์จะรู้สึกทำไมไม่ให้เวลาลูกบ้างถามถึงอาชีพพ่อหมีที่คนอยากรู้ทำอาชีพอะไรพ่อหมีเผยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ผมออกจากบริษัทเราจะทำบริษัทร่วมกันกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ถามว่าลูกสาวติดใครมากกว่ากันแป้งบอกเลยว่าตอนนี้เลอาติดแม่มากกว่าเพราะแม่มีเวลาให้มากกว่าด้านพ่อหมีประกาศพ่อจะเร่งทำคะแนนอนาคตอาจจะเป็นลูกพ่อแทนส่วนลูกสาวหน้าเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันพ่อหมีก็บอกว่าลูกเหมือนแม่ส่วนสาวแป้งก็บอกลูกเหมือนพ่อหมีเลยให้แฟนคอมเมนต์ช่วยตัดสินว่าน้องเลอาเหมือนหมามีหรือแดดดี้มากกว่ากันโดยการเปิดใจครั้งนี้ยังมีตุ๊กตาหมีปิดหน้าสามีไว้แป้งบอกด้วยว่าอีกไม่นานจะเปิดหน้าเต็มสามีปี 1-2 ปีปิดไม่ได้หรอกเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติทั่วไปรอเวลาเหมาะสมตั้งใจจะเปิดไม่ได้จะปิดหรือใดๆพ่อหมีบอกใกล้มากแล้วก่อนวันที่18ตุลาคมนี้คำพกาชี้ดราม่านวัดอิงฟ้าเอาสัญญามากางใครละเมิดไม่ต้องพูดถึงบุญคุณคำพกาชี้ดราม่านวัดอิงฟ้าเอาสัญญามากางใครละเมิดไม่ต้องพูดถึงบุญคุณลั่นไม่เห็นต้องดราม่าถ้าทำผิดข้อตกลงก็แก้ไขเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่20กันยายน2565ข่าวสดออนไลน์ข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอัญภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อดราม่าอิงฟ้านวัดดังได้ก็ดับได้น้ำตามิสแกรนด์อัญกล่าวว่าอิงฟ้ากำลังจะไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม2565คือในอีก10กว่าวันหรือเต็มที่คือ1เดือนแต่ที่ผ่านมาอิงฟ้าถือเป็นปรากฏการณ์ไม่มีนางงามคนไหนที่อยู่ดีๆก็ดังเป็นพลุแตกได้ขนาดนี้ดังในระดับที่คนมุงถ้าวันนี้มีอีเวนต์ในห้างคือห้างแตกคนแน่นมากและมีคนเยอะมากที่วิ่งตามไปถ่ายรูปแล้วก็มีคำถามว่าทำไมถึงดังแต่อิงฟ้าก็มีความสามารถเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีร้องเพลงก็เพราะแล้วมีมิติหลายด้านที่น่าสนใจเช่น
การประกาศตัวว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงอันกล่าวต่อว่าอิงฟ้าเป็นคนที่อยู่ในกระแสจริงๆมีงานพรีเซนเตอร์มีคอนเสิร์ตใหญ่คนแย่งตัวไปทำงานติดต่อไปไลฟ์ขายของออกรายการเป็นคนที่ดังมากซึ่งตนคิดว่าตั้งแต่ได้ตำแหน่งนี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้อิงฟ้าเหนื่อยมากจนไม่มีวันหยุดแต่เรื่องวันหยุดตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้อีกทีเหมือนว่าอิงฟ้าจะมีปัญหากับกองประกวดและกับณวัฒน์ผู้จัดการกองประกวดอันกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้อิงฟ้าเคยถูกค่ายเพลงเก่าของตัวเองออกมาฟ้องร้องเชื่อว่ามีมูลค่าถึง 1,200 ล้านบาทซึ่งณวัฒน์และกองประกวดก็บอกพร้อมจะยืนหยัดเพื่อต่อสู้เคียงข้างว่าสัญญาไม่ถูกต้องโดยณวัฒน์ก็ออกมาไลฟ์ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเขาเขายังอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยมาปวดหัวให้เหนื่อยให้แต่ขอความร่วมมืออะไรก็ไม่ได้ขอพยานก็ไม่มีให้สักคนเมื่อมีคนถามว่าอิงฟ้าหายไปไหนณวัฒน์ก็บอกไม่รู้อยากรู้เหมือนกันว่าหายไปไหนติดต่อไม่ได้อันกล่าวต่อว่าจากนั้นคนก็มาด่าณวัฒน์กับกองประกวดว่าใช้งานน้องหนักเกินไปน้องคงจะเหนื่อยมากจนไม่ไหวเหมือนใช้งานไม่มีความเห็นอกเห็นใจน้องไม่ได้เตรียมตัวในการประกวดเลยมัวแต่รับงานทั้งที่คุณจะใช้เวลาฝึกซ้อมตัวเองสำหรับการไปประกวดในระดับอินเตอร์ทางกองก็บอกว่ามีครูมีโค้ชทุกอย่างนัดไว้ให้หมดแล้วเพื่อมาฝึกแต่ถึงเวลาอิงฟ้าหายไปไหนไม่มาเรียนปล่อยให้ครูรอเกอร์ติดต่อไม่ได้อันกล่าวอีกว่าล่าสุดอิงฟ้าออกมาบอกว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ไปรับแก้บนไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์แต่จุดที่ไปไม่มีสัญญาณขอลาพักผ่อนนิดนึงเพราะเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็ลากับกองประกวดแล้วแต่ไม่ได้ลากับณวัฒน์เองแล้วก็ร้องไห้บอกว่าไม่ได้เนรคุณสำหรับตนมองว่าไม่เห็นเป็นเรื่องเลยคุณได้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่อิงฟ้าถ้าไม่มีเวทีมิสแกรนด์ไม่มีณวัฒน์ก็ไม่มีวันนี้อันกล่าวต่อว่าส่วนเวทีมิสแกรนด์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนแม้ณวัฒน์จะบอกว่าเขารวยมาตั้งนานแล้วแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไม่มีมิสแกรนด์คนไหนสร้างกระแสได้เท่ากับอิงฟ้ามาก่อนในความเป็นจริงถ้ารักกันคือจบแต่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าเหนื่อยจริงเพราะคนไม่ใช่เครื่องจักรอีกเรื่องคือผลประโยชน์ไม่ลงตัวด้านคำพกากล่าวว่ามันมีข้อตกลงเรื่องธุรกิจหรือไม่ต้องเอาตัวสัญญามาดูว่าถ้าคุณได้เป็นมิสแกรนด์แล้วคุณมีสัญญากับกองประกวดอย่างไรบ้างอิงฟ้าได้ละเมิดข้อตกลงอะไรในสัญญาตัวนั้นหรือไม่แล้วภารกิจของนางงามที่จะต้องไปประกวดระดับอินเตอร์ก็ต้องมีข้อบังคับว่าคุณจะต้องมีเวลามาซ้อมเดินมาฝึกคุณลาได้กี่ครั้งแล้วลาเกินกำหนดหรือไม่คำพกากล่าวอีกว่าส่วนการที่เขาเหนื่อยมากเพราะเขารับงานเยอะมีข้อตกลงการแบ่งรายได้กันกี่เปอร์เซ็นต์กับบริษัทแต่ถ้าเกิดว่าการรับงานนั้นคือการรับงานส่วนตัวคนที่รับเงินคือตัวอิงฟ้ากับผู้จัดการไม่เกี่ยวกับกองประกวดคุณต้องรับผิดชอบความเหนื่อยนั้นคุณเหนื่อยเพราะคุณรับงานส่วนตัวแต่คุณเอาความเหนื่อยนั้นไปเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ไปซ้อมเดินหรือไม่ทำตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกองประกวดตั้งแต่แรกไม่ได้ตนมองแบบไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแต่รู้สึกว่าไม่เห็นต้องมาดราม่าก็เอาสัญญามากางกันว่าใครละเมิดสัญญาข้อไหนคำพกากล่าวต่อว่าเวลามีประเด็นแบบนี้ต้องเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวและเรื่องบุญคุณออกไปก่อนเอาเฉพาะส่วนข้อตกลงมาดูกันว่าใครละเมิดแล้วพร้อมที่จะแก้ไขและกลับมาทำตามข้อตกลงกันหรือไม่แต่ถ้าอิงฟ้าบอกว่าอยากรับงานข้างนอกมากกว่าไม่อยากไปประกวดที่บาหลีแล้วก็ต้องมาดูว่าในข้อตกลงเขียนไว้หรือไม่ถ้าคุณถอนตัวออกจากสัญญานี้จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับกองประกวดเท่าไรถ้าอิงฟ้าบอกว่ารับงานนอกได้เงินมากกว่าไปประกวดที่บาหลีแล้วจ่ายค่ายุติสัญญาคุ้มกว่าก็อาจจะยอมจ่ายก็ยุติแยกย้ายคำพกากล่าวอีกว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท
เราบอกให้คุณมาซ้อมเดินกับโค้ชเอแล้วคุณไม่มาคุณไม่แจ้งไม่ส่งใบลาคุณไม่บอกล่วงหน้าแล้วคุณบอกว่าหนูซ้อมอยู่ที่บ้านต่อให้คุณซ้อมอยู่ที่บ้านยังไงก็ผิดเพราะไม่อยู่ในข้อตกลงเอาหลักการมาคุยกันเอาสัญญามากางถ้ารู้ว่าจะไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ควรไลน์มาบอกหรือโทรมาบอกก่อนไปอันกล่าวเสริมว่าเรื่องนี้หลายครั้งรุนแรงขึ้นเพราะแฟนคลับที่รักมากแฟนคลับที่โกรธแทนแล้วออกมาปกป้องแต่การปกป้องคือการด่าอีกฝ่ายแทนบางทียังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแฟนคลับเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกมากไม่สนว่าลูกจะผิดหรือถูกใครมาทำอะไรลูกก็จะชี้ด่าทุกคนที่ด่าลูกเป็นศัตรูหมดโดยที่ยังไม่ทันดูว่าลูกผิดหรือถูกอันกล่าวต่อว่าเขามีแฟนคลับกันทั้งสองฝั่งทั้งนวัดและอิงฟ้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนนวัดถึงได้โพสต์ว่าพอมีเรื่องทำไมไม่เห็นออกมาปกป้องเขาบ้างทั้งที่เวลามีเรื่องนวัดไม่เคยทิ้งและปกป้องตลอดแต่พอมีคนมาโจมตีมาด่าทำไมถึงเงียบจนในที่สุดอิงฟ้าถึงออกมาพูดว่าอย่าไปว่าบอสอย่าไปว่ากองประกวดเดี๋ยวจะไปพบบอสในไม่กี่วันนี้แล้วจะไปคุยกันตัวต่อตัวเพื่อจะไปเคลียร์ใจกันคำพกาทิ้งท้ายว่าต้องเอาสัญญามากางแล้วคุยกันบนข้อตกลงหรือสัญญาไม่ต้องเอาความรักกตัญญูเนรคุณไม่ต้องมานั่งพูดถึงมันเป็นเรื่องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของกันและกันมาดูว่าใครละเมิดสัญญาตรงไหนก็ไปแก้ให้ตรงจุดThank you.